What is the simple definition of quantum? สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาต่อนะคะสำหรับทฤษฎีควอนตัมการอธิบายง่ายๆว่าทฤษฎีควอนตัมเป็นอย่างไรนะคะโดยพื้นฐานก็เป็นของดร.โจดิสเพนซาเรื่อง Double Slit Effect ที่โค้ชพี่น้อยนำเนื้อหามาจากที่อื่นมาอธิบายเพิ่มเติมไว้ในครั้งที่แล้วนะคะครั้งนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันค่ะนี่นะคะคือการทดลอง Double Slit Experiment จาก YouTube ช่อง Angel Art นะคะความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะโค้ชพี่น้อยได้ทำตอนที่2สำเร็จเรียบร้อยไปแล้วแต่พอจะอัปโหลดนะคะเห็นว่ามันมีปัญหาด้านลิขสิทธิ์นะคะดังนั้นคลิปที่2ของการอธิบายง่ายๆว่าควอนตัมฟิสิกส์ครั้งนี้มันก็เลยดีเลย์ไปนิดนึงและวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องการติดลิขสิทธิ์ก็จะต้องใช้สไลด์แบบนี้ค่ะเป็นภาพนิ่งแล้วโค้ชพี่น้อยจะแปะคลิปดังกล่าวเอาไว้ให้ทุกท่านไว้ในช่อง description ด้วยนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะท่านจะสามารถเข้าใจมันได้อยู่แล้วด้วยความที่ว่าโค้ชพี่น้อยจะอธิบายล่วงหน้าไปก่อนก็เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าความสามารถอันไร้ขีดจำกัดเนี่ยมันมีเท่าเทียมกันอยู่ทุกคนมันมีการทดลองมาแล้วถ้าเกิดว่ามีเฉพาะคำอธิบายถึงชื่อการทดลองนี้ของดร.โจถ้าท่านไม่เห็นหลักฐานตัวนี้มาเหมือนโค้ชพี่น้อยได้เรียนมาท่านก็จะนึกไม่ออกนะคะโค้ชพี่น้อยก็เลยอยากที่ให้ทุกท่านเห็นนะคะนี่นะคะคือเขามีการทดลองค่ะเริ่มแรกนะคะเขาก็คือใช้วัสดุค่ะที่เป็นเศษเล็กๆของหินอ่อนค่ะเรียกว่าพาร์ติเคิลของหินอ่อนมาทำการยิงออกไปนะคะโดยที่ว่ามีแค่1ช่องแล้วให้เศษเล็กๆเนี่ยมันผ่านออกไปเพื่อที่เขาจะได้ดูว่าผลตกกระทบของมันเป็นยังไงพอมันมีแค่1ช่องแน่นอนว่าผลตกกระทบของเศษหินอ่อนเยอะๆที่เวลาเขายิงออกไปเนี่ยนะคะมันก็คือจะมี1เส้นตรงนี้จากนั้นเขาก็เพิ่มเป็น2ช่องค่ะแน่นอนที่สุดว่าพอเขาเพิ่มเป็น2ช่องผลตกกระทบของชิ้นหินอ่อนเล็กๆนะคะเศษพาร์ติเคิลหรือเศษสสารเล็กๆมันก็เป็น2เส้นแบบนี้อันนี้เข้าใจได้ใช่ไหมคะจากนั้นค่ะเขาเปลี่ยนมาเป็นน้ำค่ะน้ำนะคะน้ำเมื่อเขาปล่อยออกไปนะคะมันก็เป็นคลื่นมันเมื่อมันผ่านช่องเล็กๆ1ช่องเดียวนะคะคลื่นต่างๆเนี่ยมันก็ตีวงออกไปใช่ไหมคะแล้วมันก็ไปตกกระทบที่ผนังมันก็เกิดการตกกระทบเป็น1เส้น1จุดแบบนี้เหมือนกันจากนั้นค่ะเขาก็เปลี่ยนเป็น2ช่องนะคะตัวอุปสรรคขวางกั้นเนี่ยค่ะเขาเปลี่ยนเป็น2ช่องปรากฏว่าคลื่นของน้ำเมื่อผ่าน2ช่องนี้ไปแล้วนะคะมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า interference effect คือคลื่นของ1ช่องที่มันเกิดขึ้นนะคะมันไปกระทบกับคลื่นของที่น้ำมันผ่านไปอีก1ช่องนะคะแล้วมันก็เกิดเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า interference effect หรือการกระทบกันแล้วการกระทบกันเนี้ยค่ะพอมันตกกระทบที่ผนังด้านหลังนะคะมันกลายเป็นความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดหรือมันเกิดเป็นหลายๆเส้นที่ผนังด้านหลังซึ่งนี่มันก็คือคุณสมบัติของคลื่นซึ่งมันแตกต่างจากคุณสมบัติของพาร์ติเคิลหรือสสารซึ่งสสารคุณสมบัติของมันก็คือทำ1ได้1ทำ2ได้2แต่คลื่นมันเป็นความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดแบบนี้แล้วคลื่นกับพลังงานมันก็คือมีคุณสมบัติเหมือนกันเอาละค่ะเขาก็เลยมาใช้การทดลองเนี้ยกับควอนตัมกับพาร์ติเคิลที่มีขนาดเล็กจิ๋วของสสารซึ่งก็คืออิเล็กตรอนกับโปรตอนเขาก็นำอิเล็กตรอนมายิงออกไปเหมือนกันค่ะจาก1ช่องนะคะมันก็คือได้ผลตกกระทบเป็น1เส้นเหมือนกันแล้วทีนี้เขาก็เพิ่มตัวอุปสรรคให้มันมี2ช่องสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือจะเห็นเส้นที่ตกกระทบที่แผ่นข้างหลังเป็น2เส้นถูกต้องไหมคะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเส้นที่มันตกกระทบข้างหลังค่ะเกิดเป็นหลายๆเส้นทีนี้เนี่ยค่ะนักควอนตัมฟิสิกส์ถึงกับอึ้งไปเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอิเล็กตรอนซึ่งเป็นสสารหน่วยที่เล็กจิ๋วที่สุดจากอะตอม
ซึ่งโค้ชวินน้อยได้บอกไปแล้วจากคลิปที่แล้วนะคะว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของสรรพสิ่งบนจักรวาลเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันแต่ทำไมเขามาพบว่ามันมีคุณสมบัติเปลี่ยนเป็นคลื่นเพราะว่าในห้องทดลองนะคะเมื่อเขาตั้งเครื่องยิงแล้วค่ะเครื่องยิงตัวนี้นะคะเมื่อเขาตั้งแล้วเขายิงไปแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจนะคะแล้วทีนี้เขาก็มาเก็บผลการทดลองทีหลังพอเขาเห็นเส้นตกกระทบที่ผนังข้างหลังเป็นหลายๆเส้นเขารู้แล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยทำไมไอ้ตัวพาร์ติเคิลหรือว่าสสารขนาดจิ๋วที่เป็นหน่วยของอิเล็กตรอนเนี่ยมันกลายเป็นคลื่นมันก็น่าจะกระจายตัวแบบนี้กระทบซึ่งกันและกันซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นซูเปอร์โพซิชันของกันและกันเกิดปรากฏการณ์อินเตอร์เฟอเรนซ์เอฟเฟกต์เหมือนกับปรากฏการณ์ที่เกิดกับคลื่นค่ะนี่มันเป็นเหตุผลว่าทำไมดร.โจดิสเพนซาได้เอ่ยถึงการทดลองนี้ถ้าท่านไม่รู้เนื้อหารายละเอียดของการทดลองนี้ว่ามันเป็นแบบนี้โค้ชพี่น้อยจึงเห็นความสำคัญของการทดลองนี้เลยอยากจะนำเอารายละเอียดมาให้ทุกท่านดูแบบนี้ค่ะว่าทำไมสมาธิที่ดร.โจใช้นะคะในการละทิ้งตัวตนเพื่อเข้าไปเป็นความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดแบบคุณสมบัติของคลื่นซึ่งก็คือพลังงานนั้นน่ะมันจำเป็นกับพวกเรามากน้อยแค่ไหนทำไมดร.โจพูดถึงอยู่ตลอดเวลาว่าต้องละทิ้งตัวตนทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนศาสนิกชนว่าร่างกายตัวตนตัวกูของกูเนี่ยมันเป็นมายามันไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนที่ควรจะยึดพอเรายึดแล้วเป็นยังไงคะพอเรายึดว่ามีตัวตนมันก็เป็นทุกข์มันก็ทำให้เราสูญเสียเสรีภาพความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดเอาละค่ะพูดเปลยตรงนี้ไว้เล็กน้อยเพื่อให้ท่านเห็นความจำเป็นในการนั่งสมาธิแล้วจากนี้ต่อไปนะคะการอธิบายของโค้ชวิน้อยก็จะขยายความมากขึ้นเพื่อให้ทุกท่านเชื่อมโยงเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะได้รู้ค่ะว่านี่มันคือเส้นทางในการเข้าสู่ประตูควอนตัมอย่างแท้จริงนี่คือเส้นทางการตื่นรู้ในการเป็นศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของความเป็นคลื่นแทนที่จะติดอยู่ในความเป็นสสารติดอยู่ในตัวตนอันนี้ที่มันจะทำเพียงแค่ทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองการทดลองนี้นะคะสิ่งที่เขาทำต่อมาเพื่อที่จะไขข้อสงสัยมาไปต่อนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นซูเปอร์โพซิชันเมื่อกี้นะคะหรือว่าการกระทบกันของคลื่นมันเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเขายิงอิเล็กตรอนออกไปใช่ไหมคะมันก็เป็นอิเล็กตรอนเดียวๆแล้วทีนี้เขาพบว่ามันเป็น1อนุภาคพอมันไปเจอ2ช่องนะคะมันเกิดการแยกตัวค่ะมันเกิดการแยกตัวแบบนี้เพื่อที่จะเข้าไปสู่ช่อง2ช่องนี้ที่มีพอมันเข้าไปสู่2ช่องที่มีแล้วอะค่ะมันก็เกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์โพซิชันคือมันไปโผล่ทุกที่เลยกลายเป็นความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดอย่างที่บอกทีนี้เพื่อที่จะมาดูว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะคะนักควอนตัมฟิสิกส์ก็เลยตั้งตัว observer หรือว่าเครื่องมือสังเกตการนะคะมันไม่ใช่ดวงตาแบบนี้นะคะมันเป็นการเปรียบเปรยก็คือตั้งเครื่องมือสังเกตการเพื่อที่จะมาดูพฤติกรรมของมันนะคะว่าทำไมวัตถุมันกลายคุณสมบัติเป็นคลื่นได้จากนั้นค่ะเขาก็ยิงตัวอิเล็กตรอนไปปกติพอยิงอิเล็กตรอนไปแล้วอะค่ะเพื่อที่จะไปผ่าน2ช่องนี้ในการสังเกตการสิ่งที่เขาพบคือมันกลับมาเป็นสสารมันกลับมาเป็นวัตถุเหมือนเดิมค่ะมันสูญเสียคุณสมบัติของการเป็นพลังงานอันไร้ขีดจำกัดนี่มันคือข้อสรุปที่ว่าสสารเมื่อมันรู้ตัวว่ามันถูก observe ซึ่งตัว observer มันคือจิตค่ะมันคือสายตาของผู้คนมันคือการเปรียบเทียบมันคือ perception มันคือการให้ค่าว่าฉันกำลังถูกจดจ้องอยู่แล้วฉันจะดีพอหรือไม่นี่คือสิ่งที่ดร.โจพูดเอาไว้ค่ะว่าจิตมีผลต่อสสารหรือมายมีผลต่อตัวบอดี้แต่ตัวมายมันเองคือตัวสสารซึ่งมันมีผลต่อกันและกันในลักษณะนี้แล้วการค้นพบอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งหลายคนทราบแล้วแล้วโค้ชวิน้อยก็เคยแชร์เอาไว้แล้วด้วยว่าเขาค้นพบว่าอะตอมเนี่ยนะคะมันประกอบไปด้วย 99.99 สเปซเป็นพื้นที่ว่าง
ไม่ว่าจะเป็นอะตอมอนุภาคของมนุษย์อะตอมอนุภาคของสสารต่างๆบนโลกนี้ในจักรวาลนี้มันคือพื้นที่ว่างเปล่าถึง99.99%ซึ่งมันมีคุณสมบัติเหมือนคลื่นมันเป็นพลังงานมันคือความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดมันไม่ใช่ตัววัตถุที่เราเห็นจับต้องได้แบบนี้นี่คือมันเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องทำสมาธิอยู่กับปัจจุบันขณะละทิ้งตัวตนเป็นหนึ่งเดียวกับ Time Space หรือว่าบรรยากาศมีแค่ความรู้ตัวเพราะว่าเมื่อไหร่เรารู้สึกตัวเราคือเป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกสามมิติเราก็คือจะกลายเป็นวัตถุที่มีความสามารถเท่าเทียมกับวัตถุเลยทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่เป็นเพียงแค่คลื่นเป็นพลังงานได้แล้วก็ซึ่งในสายพัฒนาตัวเองนะคะเราจะเปรียบความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดเนี่ยคือจิตใต้สำนึกของคนเราก็เปรียบเปรยเอาไว้ค่ะว่าเหมือนเด็ก5 ขวบเพราะว่าช่วงที่เราเกิดมาครั้งแรกนะคะจากวันที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยจนถึง7 ขวบนั้นเนี่ยจิตสำนึกยังไม่มีนะคะคิดตรรกะเหตุผลไม่ได้ค่ะทำงานด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งก็คือจิตใต้สำนึกอย่างเดียวรับรู้แล้วก็ก๊อปปี้ข้อมูลโปรแกรมข้อมูลไว้อย่างเดียวค่ะคือถ้าข้อมูลดีคือมีความเชื่อในตัวเด็กว่ามีความสามารถแบบไร้ขีดจำกัดเด็กก็จะเป็นแบบนั้นล่ะค่ะเป็นความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดเป็นคลื่นเป็นพลังงานอันนี้คือภาพน้องลิซ่านะคะตอนเด็กๆซึ่งน้องลิซ่าโค้ชวิน้อยพูดไว้เสมอค่ะว่าน้องเขาไม่เคยสูญเสียศักยภาพคุณสมบัติของความเป็นคลื่นเลยตั้งแต่เด็กๆเขามีความสดใสมีความน่ารักอยู่ตลอดเวลาเขาไร้ซึ่งการเปรียบเทียบใครก็ตามที่มองมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าความฝันของน้องเขานะคะที่เขาบอกเอาไว้ตอนอายุ11 ขวบนะคะว่าเขาอยากเป็น K-pop idol ตอนนั้นคิดดูนะคะว่าน้องลิซ่าคนนี้ที่ยังไม่มีใครรู้จักพูดว่าความฝันของตัวเองว่าอยากจะเป็น K-pop ดังระดับโลกเนี่ยตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อค่ะแต่เขาพูดด้วยความเป็นคลื่นเป็นพลังงานของเขาแล้วเขาก็ทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างเต็มร้อยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสายตาและคำวิพากษ์จากผู้คนจะมาและคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้คนจะบอกเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้คนมองจากสายตาของความเป็นคนมองจากสายตาของคนที่ผ่านประสบการณ์ว่าทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองแต่น้องยังรักษาความเป็นคลื่นเป็นพลังงานมีความสดใสสายการพัฒนาตัวเองเรียกว่าความสามารถแบบนี้ค่ะว่า unconscious competence หรือความสามารถที่มาจากระดับจิตใต้สำนึกแล้วพอบริษัท YG นะคะมาเปิดออดิชั่นที่เมืองไทยน้องก็เป็น1 ใน 4,000 คนค่ะที่ผ่านออดิชั่นเข้าไปแล้วก็ไปเป็นเด็กฝึกอีก5 ปีตอนที่เป็นเด็กฝึกที่ YG 5ปีนั้นในทุกๆครั้งที่มีคลาสเรียนน้องยังทำเต็มที่น้องก็ยังรักษาคุณสมบัติของการเป็นคลื่นเป็นพลังงานทำเต็มที่ในทุกคลาสจ้างร้อยเล่นล้านอยู่ในห้องเรียนทำกับราวกับว่าตัวเองอยู่บนเวทีพลังงานหรืออินเนอร์จากข้างในมันก็เลยออกมาอยู่ตลอดเวลาทุกคลาสน้องก็เลยกลายเป็นเด็กเกรด A นี่คือเหตุผลค่ะว่าน้องเป็น infinite possibility นี่คือความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดของน้องค่ะตอนนี้เลยกลายเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นหนึ่งเดียวของเอเชียเป็น K-pop idol ที่ไม่ใช่คนเกาหลีที่ได้รับรางวัล MTV คนแรกของเอเชียและตำนานที่น้องจะสร้างขึ้นยังจะมีอีกต่อมาจากคลื่นพลังงานที่ชื่อว่าลิซ่าและลิสามโนบาลคนนี้ยังจะมีอีกเยอะแยะมากมายเพราะว่าน้องคนนี้เป็นคลื่นพลังงานค่ะน้องเป็นคนที่ไร้ตัวตนไม่ว่าน้องจะผ่านการโกงไม่ว่าน้องจะผ่านการวิพากษ์วิจารณ์อันหนักหน่วงถ้าเป็นเราคิดดูสิคะเราก็คือเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราจะเป็นผู้ที่ถูกกระทบที่เคยชินกับการเป็นผลกระทบอยู่เสมอเราก็เลยมีคุณสมบัติแค่เป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นไม่ได้เป็นความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดแบบน้องลิซ่าแบล็คพิงค์หรือราริสามโนบาล
แต่เมื่อเราทุกคนสูญเสียความเป็นคลื่นสูญเสียความเป็นพลังงานไม่สามารถรักษามันได้ต่อเนื่องแบบน้องลิซ่าที่รักษามันมาตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ที่อายุเพียง25ปีเท่านั้นก็สร้างตำนานเยอะแยะมากมายดังนั้นวิธีการกลับไปเป็นคลื่นพลังงานของเรามันก็เลยจำเป็นไงคะว่าเราจะต้องใช้การทำสมาธิฝึกฝนในการอยู่กับปัจจุบันขณะฝึกฝนในการอยู่ในท่ามกลางความเป็นความว่างเปล่าฝึกฝนในการละทิ้งตัวตนให้กลับไปเป็นคลื่นอีกครั้งหนึ่งแบบน้องลิซ่าแล้วทุกท่านคะอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มนะคะ Oneness Development ที่เป็นกลุ่มใหม่ที่ตั้งขึ้นมาจากคำเรียกร้องเดี๋ยวโค้ชพี่น้อยจะแปะลิงก์ให้ทุกคนสามารถคลิกเข้าร่วมกลุ่มได้แล้วก่อนที่จะเจอกันในครั้งหน้านะคะว่าคำอธิบายง่ายๆของทฤษฎีควอนตัมคืออะไรการเป็นไปได้แบบไร้ขีดจำกัดตามทฤษฎีควอนตัมมันจะมีอะไรอีกก็ฝากเอาไว้นะคะว่าอย่าเรียนรู้เพื่อมีความรู้ขอให้เรียนรู้เพื่อเป็นในความรู้นั้นซึ่งก็คือนำทุกสิ่งทุกอย่างไปฝึกฝนไปลงมือทำให้ตัวเองสามารถเป็นความเป็นไปได้แบบไร้ขีดจำกัดนั้นพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆ Subscribe แล้วอย่าลืมแบ่งปันให้คนที่ท่านรักนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะรักทุกคนค่ะ